ผมจะจ้างคุณ 100,000 บาทแลกกับการเป็นแฟนผมเดือนนึงนี่คุณล้อเล่นหรอพูดจริงแล้วทำไมต้อง1เดือนเพราะว่าที่บ้านผมจะได้รู้ว่าผมมีแฟนแล้วจริงๆจะได้เลิกจับคู่ผมสักที1เดือน 100,000 โอเคฉันตกลงโอเครหัสคือวันเกิดของคุณนะรอจนถึงวันเกิดของคุณแล้วค่อยเปิดนะโอเคได้งั้นตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปคุณเป็นแฟนผมแล้วนะไปงั้นเราไปทำอะไรที่คนเป็นแฟนเขาทำกันดีกว่าหนึ่งเดือนนี้พวกเรารักกันปานจะเกินกินพวกเราทั้งไปกินข้าวด้วยกันไปเดินเล่นด้วยกันจนบางทีฉันก็คิดว่าพวกเราเหมือนแฟนกันจริงวันนี้ก็เป็นวันที่25ของการเป็นแฟนของเราแล้วนะเวลาผ่านไปเร็วเนาะผมว่าเราพอกันแค่นี้เถอะเอ้าเราไม่ได้คุยกันไว้1เดือนหรอคือว่าผมต้องไปทำงานที่ต่างประเทศน่ะแล้วผมก็ไปคืนนี้แล้วด้วยอ่ะงั้นฉันขอถามอะไรคุณสักหนึ่งคำถามได้ไหมว่ามาสิเวลาสั้นๆที่เราอยู่ด้วยกันคุณรู้สึกอะไรกับฉันบ้างไหมผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเลยฉันเข้าใจแล้วงั้นที่ผ่านมาเราก็แค่ทำธุรกิจกันแหละเนาะผมขอโทษนะพอดีว่าฉันมีธุระงั้นฉันไปก่อนเนาะลาก่อนฉันโง่เองแหละที่คิดว่าทั้งหมดมันคือเรื่องจริงมันก็แค่ธุรกิจแต่ทำไมฉันรู้สึกเจ็บขนาดนี้ตั้งแต่วันนั้นพวกเราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลยฉันที่จะทำให้ตัวเองดูไม่ว่างเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดถึงเขาเราจะถึงวันเกิดของคุณแล้วค่อยเปิดนะที่รักของผมสุขสันต์วันเกิดนะถ้าคุณได้เปิดจดหมายนี้ผมอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วผมป่วยเป็นมะเร็งปอดผมคิดเสมอว่าชีวิตหลังจากนี้จะราบรื่นแต่ใครจะคิดล่ะเพราะชีวิตเรามันไม่แน่ไม่นอนแต่เรื่องที่ผมเสียใจที่สุดก็คือผมไม่กล้ายอมรับว่าผมชอบคุณเงินก้อนนี้เป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของผมผมตั้งใจเอาไว้คุณตอนเราแต่งงานกันแต่แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นภรรยาของผมแต่ถ้าผมได้เจอคุณอีกครั้งผมก็อยากจะบอกคุณว่าผมรักคุณกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆๆๆที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ